เพิ่มเติมไปเรามีของที่เรียกเสริมพลังครับองค์ปฐมังโลกีนะครับซึ่งมีรูปลักษณ์นะครับที่มียันทางด้านเสน่ห์นะครับจะเป็นองค์ที่ใช้พกผ่านนะครับเพื่อเสริมในเรื่องของพลังเสน่ห์ครับองค์ปฐมังโลกีครับจะเป็นของที่อัดรวมนะฮะด้วยพลังของผงครูเสน่ห์มากมายฮะอาจจะสาธยายได้ไม่ครบถ้วนแต่โดยหลักแล้วคนที่พกองค์ปฐมังโลกีนั้นจะมีเสน่ห์มิห่างหายนะครับมีความรักไม่ขาดเลยแม้แต่วินาทีเดียวครับครับอันนี้เน้นในเรื่องของเสน่ห์การมีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวนะเพราะฉะนั้นท่านรักใคร่เพศตรงกันข้ามหวังที่จะได้เขาเป็นเพื่อนคู่เคียงเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนี่แหละครับเสน่ห์ตัวนี้แหละนะครับจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันครับแต่ว่าวัตถุมงคลของมหามนตรานะครับผมบอกไว้ชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่เราทำความรู้จักกันเลยนะครับว่าวัตถุมงคลของมหามนตรานะฮะทางคุณนรเทพและทุกท่านที่รับชมอยู่นะครับมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์2ประการเท่านั้นครับมีอะไรบ้างครับ1คุณพึงใช้นะครับเพื่อสร้างตัว1สร้างตัวสร้างตัวคืออะไรก็เอาไว้ทำการทำงานเรียกเงินเรียกทองนะครับเจตนาในการใช้นั้นพึงบริสุทธิ์นะครับไม่มักโลภจนเกินไปนะครับไม่เอาเปรียบใครนะครับถ้าแบบนี้ใช้ขึ้นแต่ถ้าหากว่ามีใครคิดว่าแม้จะไปเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยผมให้ฐานจิตไว้แล้วว่าถ้าเกิดคิดว่าจะใช้นอกโลกทางขอให้ใช้แล้วไม่เกิดผลแต่ถ้าเกิดว่าพลังไม่ได้หายไปไหนนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดได้เราคิดว่าเราจะใช้เนี่ยเพื่อการทำมาหากินจริงๆไม่เอาเปรียบใครเนี่ยพลังจะประจุขึ้นมาทันทีวัตถุประสงค์ที่สองครับอันที่สองเพื่อสร้างครอบครัวสร้างครอบครัวก็พูดไปแล้วว่าครอบครัวเนี่ยหมายถึงการมีนะครับครอบครัวสามีภรรยาที่ชัดเจนคนเดียวมิใช้เพื่อการรักสนุกมิใช่ใช้เพื่อการเอาเปรียบใครเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแม้เราพกองค์ปฐมังโลกีนั้นเราพึงไอ้ฐานจิตและใช้กับคนที่เรารักจริงหวังแต่งเท่านั้นครับครับผมเพราะฉะนั้นไม่มีวัตถุประสงค์จะให้ไป เรียกว่ารำพึงรำพันเจ้าชู้ไก่แจ้มีเรื่อยเปื่อยมี1มี2มี3ถึง10 20ไม่ได้จะต้องมีคุณธรรมในเรื่องรักครอบครัวรักตัวรักตนสม่ำเสมอเท่านั้นนะครับจึงจะใช้ขึ้นครับจึงจะมีขลังจึงจะทำให้ปัตถมังโลกีตัวเนี้ยมีคุณค่าสำหรับท่านนะครับครับทีนี้อาจารย์ครับบารมีมีแล้วเสน่ห์มีแล้วคนรักมีแล้วแต่มันยังขาดเงินขาดโภคทรัพย์ขาดทรัพย์สินยังไม่รู้จะหาเงินทองมาจากไหนอาจารย์สิ่งนี้สิ่งที่จำเป็นสำหรับปุถุชนคนทั่วไปนะครับตรงนี้อาจารย์กรุณาได้เสนอแนะวิธีการครับบางคนหาเงินฝืดยังไม่พอนะฮะมีเงินแล้วยังเก็บไม่อยู่อีกต่างหากครับครับอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้นผมคำนึงถึงข้อนี้ครับกำไรยันสมบัติจักรพรรดิครับเป็นวัตถุมงคลนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อความครบเครื่องครับทั้งท่านชายท่านหญิงเลยนะฮะสามารถใช้ได้ฮะกำไรยันนี้ลงด้วยยันสมบัติจักรพรรดิซึ่งจะมีผล2ประการครับประการแรกเมื่อสวมใส่กำไรยันติดข้อมืออยู่เสมอนะครับจะทำให้เรียกเงินเรียกทองเข้ามาดีเหลือเกินประการที่2นะครับจะเก็บเงินนั้นอยู่ด้วยไม่ใช่แบบบางคนครับคุณธนเทพมีเงินมาเยอะแยะเลยสุดท้ายเก็บไม่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้ความครบเครื่องแบบนี้เนี่ยชีวิตย่อมพังพร้อมบริบูรณ์ครับครับผมทราบแล้วอาจารย์นี่คือเคล็ดลับผมงงตัวเองว่าหาเงินก็เก็บนะครับหาได้แต่มันเก็บไม่อยู่แต่ต่อไปนี้เนี่ยเมื่อผมได้สิ่งที่เป็นมิ่งมงคลอย่างนี้นะครับนี่ผมคล้องไว้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมจะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองหาเงินมาและกำไรนะครับจะช่วยเก็บเงินให้มั่นคงเก็บเงินให้อยู่ยงคงกระพันสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นี่คือสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของทุกคนครับทีนี้ท่านผู้ชมที่เคารพนะครับผมขอโทษอาจารย์นิดหนึ่งนะท่านผู้ชมครับท่านสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าจะบูชาอย่างไรจะบูชาในราคาเท่าไหร่นะครับพ่อขุนแผนเนี่ยนะที่ผมคล้องอย่างนี้แล้วก็ไปตกแต่งนะให้สวยสดสมบูรณ์ส่วนท่านบูชาไปแล้วท่านจะไปแต่งยังไงก็แล้วแต่ละท่านนะครับขุนแผนเราให้บูชา 2,000 บาทแต่มาในวันนี้เพื่อความเป็นมิ่งมงคลนะครับ
1,999 บาทท่านโทรมาที่เบอร์โทรนะครับเจ้าหน้าที่ของเราจะรับแล้วก็จะบันทึกรายการเอาไว้จดชื่อเบอร์โทรศัพท์แล้วเดี๋ยวจะโทรกลับนะครับท่านจองได้เลยเพราะนี่คือรายการสดๆนะครับส่วนที่2นะครับองค์ปัทธมังโลกีองค์ปัทธมังโลกีเนี่ยสำหรับเรื่องของเสน่ห์นะครับสำหรับเรื่องของเสน่ห์นี่ก็ 2,000 บาทแต่ในวันนี้ลดให้เหลือบูชาแค่ 1,999 บาทนะครับอีก2อย่างนั่นคือกำไรสำหรับท่านชายนะฮะท่านชายนี่รูปทรงใหญ่กว่าของท่านสุภาพสตรีนะครับของผู้ชายเนี่ย 1,500 แต่วันนี้เราบูชา 4,999 บาทของท่านหญิงก็เช่นเดียวกันนะครับของท่านหญิงนี่ก็ 1,500 เหมือนกันนะบูชา 4,999 บาทนะครับครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะกลับมาพบกันจะดูรายละเอียดตรงนี้ว่าสิ่งที่เป็นมิ่งมงคลในชีวิตประจำวันของเราทั้งหลายเราจะกลับมาคุยรายละเอียดจะพบกับอาจารย์โอมมหามนตราต่อไปนะครับเบรกหน้าพบกันครับเครื่องแอปพาราตัสเพียงแค่ 3-5 นาทีก็ช่วยปรับความดันโลหิตให้เป็นปกติช่วยปรับสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตขจัดอาการปวดศีรษะทุกชนิดช่วยทำให้รู้สึกกระปี้กระเปร่าสุขภาพที่ดีจะอยู่คู่กับคุณไปอีกนานทำให้ร่างกายอ่อนเยาว์แข็งแรงสามารถป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001ย่าหนอนเทวดาเป็นสมุนไพรจีนต้นตำรับโบราณสามารถป้องกันและบำบัดโรคได้ร้อยชนิดบำบัดอาการหลอดลมอักเสบเรื้อรังอาการหอบหืดอาการวัณโรคถุงลมโป่งพองหรืออาการผิดปกติในระบบปอดและหัวใจย่าหนอนเทวดามีคุณสมบัติปรับสภาพสมดุลยินยางในร่างกายช่วยให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคและช่วยระงับพิษต่างๆออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดเพิ่มปริมาณเลือดที่เข้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจและปอดบรรเทาอาการขาดออกซิเจนลดระดับไขมันในเลือดต้านเซลล์มะเร็งจากผลการวิจัยในระดับคลินิกพบว่าย่าหนอนเทวดาสามารถดูซับอาการป่วยของระบบต่างๆในร่างกายได้ดีย่าหนอนเทวดาปกติคนละ 4,500 บาทหากโทรมาใน 10 นาทีนี้เยอะเพียง3,700 บาทแต่เดี๋ยวก่อนพิเศษยิ่งขึ้นถ้าคุณสั่ง3ขวดจากราคา 11,100 บาทเหลือเพียง 10,000 บาทโทรสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0858835140 0852217171 0864781551ครับเรามาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับผมทบทวนนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมที่รับทุกท่านนะครับในเรื่องของราคานี่นะครับพ่อขุนแผน 2,000 ลดเหลือ 1,999 บาทส่วนองค์ปัทธมังโลกีนี่นะครับเสน่ห์ก็ 2,000 ลดเหลือ 1,999 บาทกำไรทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยราคา 1,500 บาทนะครับก็จะลดเหลือ 1,499 บาทเน้นนะ 1,499 บาททีนี้อาจารย์ครับอาจารย์โอมะทีนี้สมมุติว่าผมมีสมาชิกในครอบครัว6คน6คนเนี่ยถ้าจะบูชาอย่างเป็นชิ้นเป็นอันก็ดูว่าไอ้มันคงจะลำบากเราอยากจะอย่างตัวผมเนี่ยก็อยากจะบูชาชุดหนึ่งให้มีทั้งพ่อขุนแผนให้มีทั้งเสน่ห์ให้มีทั้งกำไรทีนี้ถ้าเราจะเอื้ออาทรถ้าจะให้พี่น้องได้มีโอกาสในวันที่เราเปิดศูนย์ในวันนี้นะศูนย์ธุรกิจทรเทพในวันนี้เนี่ยเราอยากที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มารวมกันอาจารย์จะกรุณาอนุเคราะห์ยังไงหรือจะแล้วแต่ผมจะให้พ่อแม่พี่น้อง